กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวุฒิพงษ์นามบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับปัญหาคงไม่แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกของพี่น้องภาคอีสานตอนล่างนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปหลายๆท่านแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้โอกาสไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องในเขตพื้นที่น้ำท่วมซึ่งท่านไปเมื่อวันจันทร์ที่9กันยายนที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ของผมเองนะครับที่สื่อมวลชนรายงานท่วมหนักถนนทางหลวงแผ่นดินตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้หลายๆจังหวัดท่านครับสภาพพื้นที่ตรง 3-4 จังหวัดตอนล่างนี่ครับผมอยากให้ทางท่านนายกได้ทำแผนแม่บทในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบที่มาจากอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษมารวมจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตรงจุดนี้จะได้รับปัญหาแทบทุกปีนะครับอยากให้มีเจ้าภาพที่ทำแผนแม่บทแก้ปัญหาในระยะยาวจะลงทุนสักเท่าไหร่ผมว่าเป็นการคุ้มในการลงทุนครั้งเดียวและจะช่วยปัญหาพี่น้องได้อย่างดีเยี่ยมนะครับท่านสังเกตไหมครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้อภิปรายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของอีสานตอนล่างท้ายที่สุดก็จะไหลมารวมอุบลราชธานีครับโดยเฉพาะเขตอำเภอเขื่องในม่วง30นะครับเป็นเขตรองรับน้ำเต็มๆของท่านสุทัศน์ที่อภิปรายเมื่อสักครู่ครับลำเซบายก็จะไหลผ่านเขื่องในกับม่วง30แม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลผ่านอำเภอเขื่องในและลงไปทางทิศใต้นะครับเมื่อกี้ท่านสจ.แก้วก็ได้พูดนะครับก็จะไหลลงมาเขตของผมนะครับผ่านทางแม่น้ำชีแล้วก็ริมแม่น้ำมูลนะครับก็จะเป็นอยู่ไข่แดงอยู่ตรงกลางท่วมทุกๆปีนะครับผมจึงอยากนำเรียนว่าให้มีเจ้าภาพที่ทันแผนแม่บทเพื่อช่วยเหลือป้องกันน้ำท่วมระยะยาวในกลุ่มจังหวัด 3-4 จังหวัดของอีสานตอนล่างส่วนเรื่องอื่นๆก็อยากให้ช่วยเร่งรัดเยียวยาดูแลผู้ประสบอุทกภัยให้อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ครับขอกราบขอบพระคุณ